เดี๋ยวจะพาไปกินซาลาเปาร้านนี้เพราะว่าคนขายน่ารักเชียวค่ะและเขาตั้งใจทำมาหากินมากนี่เป็นไงนี่ลูกกอกปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวให้เจ้าของร้านจัดการเลยนี่คุณกาฟิลอายุ28ปีพ่อค้าหนุ่มเจ้าของร้านซาลาเปาเศรษฐีน้อยโอ้โหเห็นทรงสักลายพร้อยแต่ว่าเศรษฐีน้อยเนี่ยทำเงินให้เขานะคุณผู้ชมขยันทำมาหากินค่ะแล้วพ่อคนนี้ขยันทำคอนเทนต์ซะด้วยคือตอนแรกน่ะเป็นซาลาเปาขายแบบรถพ่วงข้างอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอคลองลานค่ะแรกๆก็ขายตามปกติแต่ด้วยความที่ว่าเทศกาลเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนพวกเราอะเทศกาลทีก็เปลี่ยนชุดทีแล้วก็มาใส่ชุดแบบนี้ขายดีมากเคยขายซาลาเปาได้วันนึงเนี่ย 2,000 ลูกเลยนะร้านเล็กๆแบบนี้ได้ 2,000 ลูกเอ้ยแล้วคุณดูเขาเป็นหลายอย่างนะเป็นลิกงลิเกด้วยชุดเขาสวยว่ะแล้วคุณรู้ไหมซาลาเปาเขานะที่ขายได้ 2,000 ลูกอันนี้คืออะไรเขากำลังเป็นสูตรไงเป็นนักธุรกิจครับโจ๊กเกอร์เป็นโค้ชเป็นไลฟ์โค้ชอันเนี้ยอันนี้เป็นจริงญี่ปุ่นเป็นซามูไรอันนี้เทศกาลเลยเหรอช่วยบอกพี่ต้นดีอย่าพี่ต้นดำว่าเขามาเขาเป็นชุดแบบว่านานาชาติตามเทศกาลก็มีไปเช่าชุดมาและไอ้ซาลาเปาเขาอะไส้หวานไส้เค็มไส้ถั่วไส้หมูสับไส้ชาเขียวลูกละ10บาทเฮ้ยมิตรภาพลูกละ10บาทคนก็เลยแห่กันไปซื้อเพราะว่าราคามันน่ารักแล้วรสชาติมันก็ดีแป้งบางไส้นุ่มคนเวลาซื้อกันทียกกล่องเลย6ลูกนี่ไงอุ๊ยมีเป็นรูปหัวใจด้วยเหรอคะใช่ป่ะนี่มีโลโก้ร้านฝากติดตามกันได้ด้วยแล้วที่ร้านก็จะเปิดเพลงให้ลูกค้าได้ฟังด้วยนะคะโหบางวันขายได้มากกว่า 2,000 ลูกดิฉันชื่นชมนะเก่งมากขยันนี่แหละคนทำมาหากินคุณผู้ชมคนที่มีรอยสักเขาขยันทำมาหากินอันนี้ก็มีเป็นตัวอย่างนะและที่สำคัญคุณดูหุ่นเขารู้เลยว่าเป็นคนออกกำลังกายด้วยพี่ต้นหุ่นดีมากจริงเข้าใจเลยตัดภาพมาที่ฝั่งนี้ไหนพี่ต้นลองแต่งตัวแบบเขาดูหน่อยอุ้ยแล้วคุณดูข้างหลังดิเพื่อนยันวะนั่นนะโอ้ยอะไรมั่งเต็มเลยน่าจะหลายสำนักเลยอะค่ะเฮ้ยหรือนี่เป็นเหตุผลที่พี่เขาขายดีเขามีหัวใจหน้าเศรษฐีอยู่นี้เปล่าเอออุ้ยแต่ซาลาเปาเขาก็น่ากินนะน่ากินน่ากินลูกละ10บาทเองค่ะน้องบีอ่ะถ้าใครอยากเจอพ่อค้านะคะไปได้ที่งานประเพณีพบพระเล่นเพลงงานกาชาติกำแพงเพชรค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่3มีนาคมเจอพ่อค้ากาฟิลได้เลยค่ะครับ